สวัสดีครับทุกฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยมหาประชาชนนะครับพยายามที่จะนําเสนอประเด็นที่ทําให้พี่น้องเกิดความคิดที่แตกใหม่เกิดความหวังนะครับแล้วก็เกิดความเข้าใจในสถานการณ์นะครับตามความเป็นจริงแล้วก็ด้วยเหตุด้วยผลนะครับรู้จักเปิดใจสําหรับคําถามใหม่ๆแล้วก็คําตอบที่ยัง คงค้างอยู่แล้วก็หาคําตอบร่วมกันแล้วในสุดนั้นก็นําไปสู่ความเข้าใจในระดับที่มากพอที่จะทำให้เรานั้นกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของบ้านของเมืองนะครับสิ่งหนึ่งที่ตัวผมเองนะครับให้ความสําคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่และการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้มีความรับผิดชอบต่ออนาคตของประเทศชาติ นะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้แล้วก็แก้ไขปัญหาของบ้านของเมืองนะครับและว,วันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีที่น้องนนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆนั้นก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นครับความสําเร็จใด,ใดๆถ้าเราจะทําขึ้นโดยคนที่อายุ60-70นะครับ80ซึ่งนะครับหลายท่านก็จะมีเวลาอยู่บนโลกนี้ก็น้อยนะครับ เราจะต้องรู้จักให้คนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวนะครับเข้ามามีบทบาทในการรับผิดชอบต่อประเทศชาติมีความยินดีครับวันนี้ที่จะนำถแถลงการของกลุ่มนักศึกษาพิทักประชาธิปไตยที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับเข้ามานำเสนอให้พี่น้องได้รับทราบว่าวันนี้นักศึกษาเขาคิดกันอย่างไรนะครับ เป็นถแถลงการในช่วงครบรอบ6เดือนการรัฐประหารในประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้ก็ตอนที่ผมออกรายการนี่ก็เลยมา1วันนะครับเป็นวันที่23ละแต่ว่าวันที่22นะครับคือวันครบรอบพอดีลองไปดูว่าน้องเขาเข,าเขียนว่าอย่างไรนะครับเมื่อวันที่22พฤษภาคม2 5 5 7พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารประกาศยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง มาจากเสียงของประชาชนทั้งประเทศตามระบอบประชาธิปไตยโดยอ้างเพียงสถานการณ์ที่ไม่ปกติของบ้านเมืองในขณะนั้นจะเห็นได้ว่าจากวันนั้น,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 นถึงวันนี้ระยะเวลากว่า6เดือนของการรัฐประหารอำนาจของประชาชนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งปัจจุบันได้ตั้งตนเองและพวกพ้องเป็นรัฐบาลบริหารประเทศในขณะนี้ และยังอ้างเพียงเพื่อว่าจะเข้ามาบริหารประเทศเพื่อการปฏิรูปและเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในประเทศแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเช่นรัฐบาลกบฏกล่าวอ้างเลยแม้แต่น้อยแต่กลับตรงกันข้ามรัฐบาลกบฏที่ช่วงชิงอำนาจประชาชนกลับถลิงในอำนาจใช้ความอายุติธรรมกดขี่ข่มเหงในการเลือกปฏิบัติกับประชาชนเพียงบางฝ่ายเท่านั้น ทั้งยังมีการปิดกั้นแทรกแซงสื่อสาธารณะซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนควรจะได้รับอย่างอิสระถูกต้องและตรงไปตรงมาทั้งยังมีการปิดกั้นปากเสียงของประชาชนในทุกๆรูปแบบมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนทุกคนควรจะได้รับอย่างเท่าเทียม ดังนั้นทางกลุ่มนักศึกษาพิทักษ์ประชาธิปไตยซึ่งเป็นกลุ่มของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ได้รับเงินจากภาษีของประชาชนมาบริหารมหาวิทยาลัยเราจึงไม่อาจละทิ้งและนิ่งเฉยต่อความทุกข์ยากของประชาชนลงได้จากวิกฤตความยากลำบากของประชาชนในปัจจุบันซึ่งได้รับผลกระทบจากการบริหารงานของรัฐบาลกบฏไม่ว่าจะทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านอื่นๆ มีมติเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ต่อต้านและประนามระบบระบอบการปกครองที่ผิดทํรนองครองธรมไร้ซึ่งความเป็นประชาธิปไตยและขาดการยอมรับจากประชาชนในประเทศและโลกสากลในทุกรูปแบบนะครับนะครับลงท้ายนะครับกลุ่มนักศึกษาพิทักษ์ประชาธิปไตย มหา,ายาลัยรามคำแหงนะครับหัวข้อ6เดือนหลังการรัฐประหารนะครับการถแถลงการครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการถแถลงการที่ออกมาพร้อมกับที่มีภาพของนักศึกษาของดาวดินนะครับดาวดินโมเดลที่ได้ลุกขึ้นมาจุดประกายโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ชู3นิ้วนะครับซึ่งจริงๆสัญ,ญลักษณ์3นิ้วนั้นไม่ได้เกิดเฉพาะครั้งนี้ นะครับได้เกิดก่อนหน้านี้ช่วงหลังรัฐประหารใหม่ๆก็มีการปิดกั้นนะครับแต่วันนี้นะครับก็เอาเป็นว่านะครับนักศึกษาก็ยังยืนหยัดว่าประกาศให้เราเห็นว่านะครับนักศึกษาไม่ได้หายไปไหนนะครับ